It's all about humanity. Welcome to my crew Jimaru here. สวัสดีครับผมเจมส์จินวารุนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับผมว่ากำหนดการของเกม League of Legends Wild Rift เนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะได้เล่นในช่วงปลายปีนี้และในบางประเทศนะครับผมก็ได้เปิดตัวของ Alpha Test ไปได้ทำการทดลองแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบเกมต่างๆทำให้หลายคนเนี่ยอยากจะเล่นมากๆเลยใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องของแชมเปี้ยนนะฮะที่ทาง Riot เองเนี่ยได้ปล่อยออกมาให้เราเล่นเนี่ยก็มีแชมเปี้ยนหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นGaren, Annie หรือแม้กระทั่ง Lux นะครับและหลายคนเองเนี่ยก็คิดถึงแล้วก็โหยหาแชมเปี้ยนของตัวเองที่อยากเข้ามาเล่นแต่ว่าหลายๆตัวเนี่ยก็ยังไม่สามารถนำมาเล่นได้หรือว่านำมาปรับบาลานซ์นะครับแต่ยังไงก็ดีครับผมหลายๆช่องเนี่ยก็ทำการออกมาพูดแล้วนะครับว่าอาจมีแชมเปี้ยนที่นอกเหนือจากตัว Alpha Test เนี่ยหลุดมาถึง55ตัวด้วยกันแล้วก็ยังมีข่าวของแชมเปี้ยนมากประปรายนะครับผมว่าจะมีแชมเปี้ยนตัวไหนที่หลุดออกมาบ้างซึ่งทำให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยยังมีหวังว่าแชมเปี้ยนที่เราชอบเนี่ยยังมีโอกาสได้ออกมาเล่นบ้างแต่ว่าครับก็มีแชมเปี้ยนในหลายๆตัวเลยที่ไม่ถูกกล่าวถึงและไม่ถูกพูดถึงเลยดังนั้นนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง5แชมเปี้ยนที่หายเงียบไปในเกม League of Legends Wild Rift ครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มหัวข้อกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็มีระบบสมัครสมาชิกอยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมไปกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของช่องจินวารุกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยฮะ Let's go manแชมเปี้ยนตัวแรกนะครับนั่นก็คือคาทัสครับผมคาทัสนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนเมจนะฮะที่อยู่คู่กับเกม League of Legends มานานมากๆนะครับผมตั้งแต่สมัยซีซั่นแรกเลยนะครับความสามารถของคาทัสนะครับผมพูดตรงๆว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ต้องใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงนะครับเพราะสกิลช็อตของตัวคาทัสเองเนี่ยมันต้องทำการวางโหลดที่พื้นไม่มีการวางใส่ตัวแชมเปี้ยนนะครับต้องมีการกะระยะไม่ว่าจะเป็นการกะว่าศัตรูจะเดินมาตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยจะต้องกางสกิลให้ถูกต้องนะครับจึงจะทำให้ตัวคาทัสเนี่ยมีประโยชน์มากที่สุดในการไฟในแต่ละครั้งนั่นเองรวมถึงสกิลอัลติเมทครับที่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเรากดใช้ไร่ไปเนี่ยจะทำการไร่ดาเมจใส่หัวศัตรูไม่สามารถหลบได้นะครับผมยกเว้นสกิลพิเศษบางสกิลเช่นสกิลการกระโดดหลบของฟิสหรือว่าจะเป็นการกดใช้ไอเทมอย่างเช่นซอนย่านั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าท้ายเกมคาทัสได้กดใช้อันติไปแล้วแล้วมีของครบเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจมันรุนแรงมหาศาลมากๆมีหลายคนนะครับผมที่สามารถเก็บแพนต้าคิวได้จากการใช้อันติเพียงครั้งเดียวของคาทัสแต่ว่าในเกม League of Legends Wild Rift ครับคาทัสกลับเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่มีข่าวใดๆหลุดออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นตัวรูปของแชมเปี้ยนตัวสกิลต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นรูปหลุดต่างๆเนี่ยคาทัสกลับหายเงียบไปเลยดังนั้นนะครับผมคาทัสถือว่าเป็นแชมเปี้ยนตัวหนึ่งที่อยู่คู่กับ League of Legends มานานแต่ว่ากลับไม่มีข่าวใดๆออกมาเลยครับแชมเปี้ยนอันดับ4ของเรานะครับนั่นคือไอเวิร์นไอเวิร์นนะครับผมก็คือแชมเปี้ยนที่ออกมาไว้สำหรับคนที่ต้องการเล่นซัพพอร์ตแต่ว่าไม่อยากอยู่เลนนะฮะซึ่งไอเวิร์นเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยเป็นอะไรที่ยูนิคมากๆเลยนะครับเพราะในปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นป่าเนี่ยตัวแชมเปี้ยนเนี่ยเราจะต้องทำการต่อสู้ทำการเข็นฆ่าตัวมอนสเตอร์ป่าต่างๆใช่ไหมแต่กับไอเวิร์นไม่ใช่ครับผมไอเวิร์นเนี่ยถือว่าเป็นการ์เดียนที่คอยปกปักรักษาป่าดังนั้นการถ้าเกิดว่าเราจะทำการฟาร์มป่าเนี่ยตัวไอเวิร์นจะเป็นการแตะวงแหวนลงไปที่ตัวของสัตว์ป่าแล้วรอให้ถึงระยะเวลากำหนดแล้วทำการส่งตัวสัตว์ป่าเนี่ยให้ไปอยู่ในสถานที่อื่นนะครับโดยที่เราเนี่ยก็ยังได้เงินตามปกติแล้วเราก็ยังได้ค่า EXP ตามปกติด้วยมีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นการตึงศัตรูด้วย CC หรือว่าจะเป็นการสร้างพุ่มไม้เพื่อทำการหลบวิชั่นจากศัตรูทำให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถโป๊กหรือว่าใครจากในพุ่มได้หรือว่าจะเป็นการเข้าไปแปะวงใส่สัตว์ป่าและทำการสมัยแย่งก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวที่โหดมากๆเลยรวมถึงอัลติเมทครับผมที่เราสามารถทำการเรียกเดซี่ออกมาเพื่อทำการช่วยเหลือการโจมตีเป็นโกลเลมเป็น1ตัวนอกจากจะมีดาเมจแล้วยังมี CC นะครับผมที่เดซี่เนี่ยจะทำการสตันศัตรูเป็นแนวตรงถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบเล่นซัพพอร์ตแต่ว่าไม่อยากจะเล่นซัพพอร์ตในเลนเนี่ยก็สามารถเล่นตัวไอเวิร์นในตำแหน่งป่าได้นะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวไอเวิร์นเนี่ยมีแมคานิกที่มากเกินไปหรือว่าจำเป็นที่จะต้องมีการใช้เขียนโค้ดที่ยากมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการโจมตีปกติแล้วเนี่ยทำให้ตัวไอเวิร์นนะครับผมยังไม่มีข่าวใดๆหลุดออกมาเลยนะฮะเป็นไปได้ว่าทาง Riot เองเนี่ยอาจจะทำการพัฒนาแล้วก็เพิ่มระบบใหม่ตรงนี้อยู่ก็เป็นได้ยังไงก็ภาวนาให้ตัวไอเวิร์นเนี่ยออกมาเป็นแชมเปี้ยนให้เราสามารถเล่นได้ไวในเกม League of Legends ได้นะครับแชมเปี้ยนตัวที่3นะครับนั่นก็คือ Fiddlestick Fiddlestick นะครับผมถือว่าเป็นตัว AP ที่อยู่ป่าโหดมากๆเลยนะครับความสามารถของ Fiddlestick เนี่ย
นอกเหนือจากการต่อสู้ปกติแล้วเนี่ยความเก่งกาจของมันอยู่ที่ตัวของการดูดเลือดถ้าเกิดว่าเราทำการไฟกับศัตรู1-1หรือว่าทำการไฟกับศัตรูหลายๆตัวก็ตามเนี่ยความสามารถถ้าเกิดว่าฟิสตัลสติ๊กเนี่ยได้ทำการดูดเลือดเนี่ยบอกเลยว่าตายยากมากๆเลยนะครับเพราะการดูดเลือดของฟิสตัลสติ๊กเนี่ยแรงมากๆและดูดหมู่ด้วยนะรวมถึง CC ที่มากมายของตัวฟิสตัลสติ๊กรวมถึงการรีเวิร์คครั้งใหม่ของฟิสตัลสติ๊กเนี่ยทำให้ฟิสตัลสติ๊กเนี่ยสามารถวางวอร์ดที่เป็นตัวแทนของตัวหุ่นไล่กาได้มีการหลอกล่อการใช้แฟลชต่างๆเนี่ยทำให้ศัตรูสามารถสับสนได้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออัลติเมทของตัวฟิสตัลสติ๊กเองตัวฟิสตัลสติ๊กนะครับจะทำการร่ายตัวเองระยะเวลานึงแล้วพุ่งไปหาศัตรูและทำการทำดาเมจเป็นวงกว้างซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าโดนเต็มๆเนี่ยดาเมจเป็น AOE แถมยังแรงต่างหากตัว Fiddle Stick เนี่ยโหดมากๆเลยแต่เพราะอาจจะเป็นเหตุผลนี้ครับผมทำให้ Fiddle Stick เนี่ยยังไม่มีข่าวคราวออกมาในเกม League of Legends Wild Rift เลย Fiddle Stick นะครับผมถูกรีเวิร์คมา1ครั้งถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยทาง Riot เนี่ยจึงต้องทำการคิดพิจารณาแล้วก็ออกแบบตัว Fiddle Stick ให้ทำการเหมาะสมกับเกม League of Legends Wild Rift นั่นเองซึ่งถือว่าก็เป็นแชมเปี้ยน1ตัวที่หลายๆคนรอคอยในการเล่นในเกมLeague of Legends Wild Rift นั่นเองครับแชมเปี้ยนอันดับ2ของเรานั่นก็คือ Cho'Gath Cho'Gath นะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่อยู่กับเกม League of Legends มานานมากๆเลยนะครับผมโดยความสามารถของมันเนี่ยบอกเลยว่ายูนิคจัดๆเลยไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมตัวของ Cho'Gath เนี่ยยังใช้สกิลเดิมๆอยู่แต่ว่าเปลี่ยนตัวของ Visual เท่านั้นเองซึ่งบอกเลยว่าความสามารถของ Cho'Gath เนี่ยนอกจากจะมี CC มีการทำให้ศัตรูติดใบ้แล้วก็สามารถโจมตีใส่ศัตรูแบบ AoE ได้อัลติเมทของ Cho'Gath เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยูนิคแล้วก็จดจำได้ง่ายมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่ายิ่งโชแกตเนี่ยกินตัวมอนสเตอร์หรือว่ากินตัวแชมเปี้ยนเข้าไปเนี่ยตัวโชแกตเองก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเลยทำให้ตัวโชแกตเนี่ยขึ้นชื่อว่าท้ายเกมมาเนี่ยเหมือนเป็นก็อดซิลล่านะครับตัวเบอร์เริ่มเดินตามเลนแต่อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้นะครับผมทำให้ตัวของทางไรออตเองเนี่ยยังไม่สามารถจะทำให้โชแกตเนี่ยสามารถเล่นในเกม League of Legends Wild Rift ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดใช้อัลติไปอ่ะตัวแชมเปี้ยนก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมากเรื่อยๆใช่มั้ยครับตัวฮิตบ็อกซ์ก็จะต้องใหญ่ขึ้นขนาดต้องใหญ่ขึ้นดังนั้นระบบนี้อาจจะเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆทำให้ Riot เนี่ยยังไม่มีเวลาหรือว่ายังไม่มีแผนที่จะพัฒนาตัวนี้จริงๆจังๆเลยทำให้โชว์แกะนะครับผมยังไม่มีรูปหลุดหรือว่ามีสกิลอะไรต่างๆโผล่มาเลยเลยทำให้โชว์แกะนะครับอาจจะถูกดองให้ยาวกว่าเพื่อนเลยนะครับถึงแม้สกิลเพลย์การเล่นเนี่ยมันจะง่ายมากๆแต่ว่ามันจะไปยากตรงเรื่องของเทคนิคต่างๆในการออกแบบตัวละครเลยทำให้โชว์แกะครองอันดับ2ไปและแชมเปี้ยนอันดับ1ที่ถูกเงียบหายไปมากที่สุดในเกม League of Legends Wild Rift นั่นก็คืออาเซียครับอาเซียนะครับหรือว่าจักรพรรดิไก่ของเราเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนมิดเลนที่โหดมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นแชมเปี้ยนซิกเนเจอร์หลายๆคนที่สนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเป็นแชมเปี้ยนที่โหดมากๆสำหรับ Faker โปรเพลเยอร์อันดับต้นๆของโลกดังนั้นนะครับผมอาเซียก็ถือว่าเป็นตัวละครแชมเปี้ยนที่ถูกหยิบออกมาใช้งานบ่อยมากๆในงานแข่งหรือว่าการเล่นตามปกตินั่นเองเป็นตัวละครที่ถูกเนิร์ฟบ่อยที่สุดแล้วนะครับผมเท่าที่ผมเคยเจอมานะเพราะความสามารถในการเรียกลูกน้องออกมาโจมตีเพื่อทำการเพิ่มระยะการโจมตีได้หรือแม้จะเป็นการที่เราสามารถพุ่งหลบสกิลหรือว่าพุ่งไปหาศัตรูได้ค่อนข้างไวรวมถึงสกิลอัลติเมทที่เป็นตัวพลิกไฟได้อย่างดีคือการที่สร้างทหารโล่ขึ้นมาเพื่อทำการผลักศัตรูให้กระเด็นกลับไปทำให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถต่อสกิลแล้วก็ทำให้ใช้คอมโบต่างๆทำให้ไฟนั้นสามารถชนะได้อย่างง่ายดายแต่ว่าทางไรออตเองเนี่ยก็ออกมาพูดเองเลยนะครับว่าอาเซียเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่อาจจะวงเล็บว่าอาจจะเลยนะครับมีการเปลี่ยนแมคานิกต่างๆให้ไม่เหมือนในเวอร์ชัน PC หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะระบบของตัวอาเซียนเนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากมากๆนอกจากที่เราจะทำการโจมตีด้วยตัวปกติแล้วเนี่ยเรายังสามารถเรียกตัวทหารกล้าของเราออกมาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นการเขียนโค้ดที่รุนแรงแล้วก็ยากสาหัสสำหรับคนเขียนโค้ดเลยก็ได้ดังนั้นนะครับผมอาเซียนเนี่ยอาจจะเป็นแชมเปี้ยนตัวแรกเลยนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสกิลให้ไม่เหมือนเดิมเลยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆเลยนะครับสำหรับเมนอาเซียที่ต้องการจะมาเล่นในเกม League of Legends Wild Rift และหลังจากที่มีการออกข่าวตัวของ Riot ที่พูดออกมานั้นก็แทบจะไม่มีข่าวใดๆออกมาเลยนะครับดังนั้นนะครับผมทำให้อาเซียจักรพรรดิไก่ของเรานะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่เงียบหายที่สุดแล้วนะครับในเกม League of Legends Wild Riftและจริงๆแล้วนะครับผมก็ยังมีแชมเปี้ยนอีกหลายๆตัวเลยนะครับผมที่ผมไม่ได้พูดไปแต่ว่าก็จะมีแชมเปี้ยนที่คล้ายกันนะฮะโดยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันเช่นเป็นแชมเปี้ยนที่มีแมคานิกการเล่นที่ยากมากเกินไปหรือแม้กระทั่งเป็นแชมเปี้ยนที่ใหม่เกินไปเช่นโยเน่ลิเลียหรือว่าอาเฟลิออสนะครับผมที่เป็นแครี่ตัวใหม่ๆของตัวเกม League of Legends เองด้วยเหตุผลที่ว่ามันอาจจะทำไม่ทันนะครับผมปั้นโมเนลไม่ทันจริงหรือว่ามันใหม่เกินไปนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยท
ทำความเข้าใจเนาะว่าตัวละครมันใหม่เกินไปนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลที่แม็กเซนมากๆเลยทีเดียวฉันใดก็ฉันนั้นครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับผมจะยังรอเกม League of Legends Wild Rift กันต่อไปเรื่อยๆและจะไม่เบื่อในการรอไปซะก่อนนะครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญนะครับผมตอนนี้ช่องจินวารุนะครับมีระบบสมัคร Membership ด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถกดสมัครข้างๆกับปุ่ม Subscribe ได้เลยนะมีสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับรอทุกคนอยู่นะถ้าเพื่อนอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends หรือว่าติดตามเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยสามารถเข้ากดไลค์เพจจินวารุนะครับใน Facebook Fanpage ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับผมอยากหากลุ่มไว้สำหรับค้นหาเพื่อนเล่นต่างๆหรือว่าสอบถามปัญหาต่างๆกับผมโดยตรงเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอขอเข้าร่วมได้เลยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากหาเพื่อนเล่นมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายนะครับผมนอกเหนือจากการเล่นเกมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าร่วม Discord Soul City ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมมาเป็นชาวโซด้วยกันนะแล้ววันนี้นะครับผมก็มีคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับมาถามเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆอยากให้แชมเปี้ยนตัวไหนที่ตอนนี้ไม่มีข่าวสารออกมาเลยเนี่ยอยากให้เข้ามาสู่เกม League of Legends Wild Rift มากที่สุดนะครับยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า